เสียงพี่เป้อาจจะไม่เวิร์กไหมพาไปฟังเพลงเพลงนึงดีกว่านะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พี่เบิร์ดนะคะได้โคจรมาพบกันกับคุณอิงวรันธรนั่นเองนะคะมาร้องเพลงชื่อเพลงว่าเธอคือพลังของฉันค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะเขาเกิดขึ้นมาเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ45ปีของปตท.นั่นเองค่ะถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะคะโดยเนื้อหาของเพลงมีความหมายที่ดีเลยมากๆเลยนะคะเพลงเธอคือพลังของฉันนะเนื้อหาเพลงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งพลังความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะแรงบันดาลใจก็ไม่ได้มาจากที่ไหนเลยค่ะก็มาจากแนวคิดของปตท.นั่นเองนะคะ Ignite Life Potential จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะฟังนะคะเพลงที่แบบให้แบบความรู้สึกแบบฟีลกู๊ดแบบนี้นะคะก็ไปหาฟังกันได้นะคะทาง YouTube ของ GMM Grammy Official นะคะหรือว่าเซิร์ชใน YouTube ก็ขึ้นเลยนั่นเองค่ะอ่ะแหมรายละเอียดเพลงดีๆขนาดนี้ไม่มีเสียงสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีของปตท.นะครับเราก็อยากจะมีบทเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับปตท.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศตลอด45ปีที่ผ่านมาก็ได้ความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะของไม่ใช่เฉพาะพนักงานปตท.ของคนไทยทุกคนนะครับจนทำให้ประเทศเราในวันนี้จริงๆแล้วนะครับวิกฤตพลังงานเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเราก็ไม่มีการขาดพลังงานในการใช้นะครับในช่วงปัจจุบันนะครับก็อยากจะมีบทเพลงอันนี้เนี่ยส่งมอบถึงกำลังใจส่งมอบถึงความขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ผ่านมาเราก็สร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งในวันนี้ประเทศก็มีและโลกนะครับก็มีจุดเปลี่ยนในทางด้านพลังงานมีพลังงานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะนั้นปตท.เองเราก็มีการปรับวิสัยทัศน์นะครับใหม่ที่เรียกว่า Powering Life with Future Energy and Beyond เราจะเป็นพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนั่นหมายถึงว่าเราจะลงไปศึกษาลงไปทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคตในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศและมีคำว่า Beyond นะฮะ Beyond ก็คือว่าปตท.จะมีการก้าวไปสู่วงการที่เรียกว่านอกพลังงานนะแต่ว่าธุรกิจที่เราจะก้าวไปเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้าง New S Curve ใหม่ให้กับประเทศนะประเทศต้องการ New S Curve ประเทศต้องการการลงทุนใหม่ๆก็ปตท.ก็จะขอเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จะก้าวไปลงทุนนะในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศครับนี่นะฮะเพลงเธอคือพลังของฉันเนาะใช่ค่ะไปหาฟังกันได้นะครับท่านผู้ชมฮะ